สวัสดีครับผมโย่งพันษานะครับคุณกำลังอยู่กับฉลุยชุยแฉครับวันนี้โย่งจะพาไปเที่ยวเกาะกูดครับเป็นกูดมากแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่จันทบุรีครับเดี๋ยวก่อนออกเดินทางนะครับกำลังจะไปเกาะกูดก็เดี๋ยวเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านคู่บ้านคู่เมืองก่อนครับสวัสดีครับแม่ตอนนี้เราอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองครับคู่บ้านผมเองเล่นตะเกียงอยู่นี่เล่นตะเกียงวินเทจด้วยบอกเล่นใหม่แม่เราจะเดินทางครับอวยพรนะขอให้เดินทางโชคดีแค้วคลาดปลอดภัยนะจะเดินถึงแล้วครับท่าเรือแหลมตอกนะครับโย่งใช้เวลาออกมาจากจันทบุรีใช้เวลาเดินทางประโดยประมาณนะครับ1 ชั่วโมง 30 นาทีนะครับสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกคือตอนถึงท่าเรือก็คือเราต้องเอาวอยเชอร์นะครับหรือตั๋วที่เราจองออนไลน์ไว้นะครับไปแลกเป็นตั๋วจริงแล้วก็รอขึ้นเรือครับก็ตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้วนะครับเป็นตั๋วลงเรือแล้วก็เป็นตั๋วไปกลับเขาบอกว่าให้มาก่อนเวลา1 ชั่วโมงนะครับแต่โยงมาเผื่อเวลา2 ชั่วโมงครับคุณผู้ชมก็เดินที่ต่างมาก็มาถามเขาว่าที่พักเราอะรถเดินอะไรแล้วเขาก็จะบอกครับเราก็ออกมาแล้วเรามาขึ้นที่พักเป็นรถสองแถวนะครับไปที่พักที่พักโยงหายจะจุดลงเรือประมาณ12 กิโลเรานั่งรถไปแล้วไปตีนะครับเพราะว่าเป็นรถของที่พักที่เขาแบ่งเสียงจริงแล้วครับที่พักของโย่งนะครับที่โย่งจองไว้ชื่อว่าอเวรีสอร์ทครับเป็นที่พักที่สวยมากๆโย่งชอบมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับที่พักที่โย่งจองไว้อะเราสามารถมองเห็นน้ำทะเลแล้วก็คลองนะครับที่เป็นน้ำจืดมาบรรจบกันเรียกว่าน้ำก่อยนะครับก็จุดเด่นของที่พักนี้เลยอะหลักๆแล้วเขาบอกว่าเราสามารถพายเรือคายักอะไปเที่ยวหาดคลองเจ้าได้ภายใน3 นาทีแล้วก็สามารถถ่ายชมพายไปตามคลองอะครับชมบรรยากาศต่างๆของริมคลองได้เดี๋ยวจะเป็นยังไงอะเดี๋ยวโย่งจะพาไปดูครับตอนนี้ขอดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวต้องขอตัวไปชาร์จแบตเอาแรงเพราะว่ากิจกรรมที่โย่งคิดไว้ในหัวมันเยอะมากเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับแดดล่มลมตกแล้วนะครับโย่งก็ออกมาพายเรือคายักนะครับออกมาจากรีสอร์ทครับเราสามารถพายเรือคายักไปได้ที่หาดคลองเจ้านะครับแล้วก็ระหว่างทางสองข้างทางมันจะเป็นวิวที่สวยมากจะเป็นป่าชายเลนจะเป็นน้ำจืดนะครับนี้โย่งพายเป็นน้ำจืดก็เนี่ยเหมือนตอนนี้ที่เรามาถึงระหว่างทางออกมาได้นิดเดียวก็จะเป็นน้ำทะเลกับตอนนี้ขึ้นแรงนะครับเพราะว่าน้ำทะเลกับน้ำจืดมาเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสองข้างทางอ่ะจะสวยมากเป็นแบบมีรีสอร์ทมากมายข้างๆก็เป็นวิวธรรมชาติวิวป่ามันรู้สึกตอนนี้มันแบบมันฟินมากไม่เคยเจอแบบนี้เนาะนี่ขึ้นแรงมากครับขึ้นของทะเลนะครับขึ้นของทะเลมาซัดเราอยู่ตอนนี้ดูครับให้ทุกคนดูขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างกลางนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างกลางของน้ำทะเลกับน้ำจืดนะครับวันนี้เราต้องพายอีกขึ้นนิดนึงครับขออนุญาตออกแรง
ที่ใหญ่อันดับ4ของประเทศไทยนะครับแล้วยังเป็นเกาะสุดท้ายของภาคตะวันออกด้วยครับเป็นในหน้าน้ำอ่าวไทยนะครับถูกยกให้เป็นมันดิฟเมืองไทยครับก็บรรยากาศสุดยอดจริงๆชอบมากมีทั้งน้ำตกมีทั้งทะเลมีทั้งริมคลองอะไรครับเนี่ยปลาน้ำเค็มอ๋อปลาน้ำเค็มเหรอครับตอนนี้ขอเล่นน้ำก่อนบ๊ายบายวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เกาะกูดครับวันนี้ตื่นเช้ามาบรรยากาศดีมากตื่นมาพบกับบรรยากาศแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้มากสุดยอดเลยก็วันนี้วันที่2เดี๋ยวโย่งกำลังจะพาทุกคนไปขับรถเล่นนะครับขับมอเตอร์ไซค์เราเช่ามอเตอร์ไซค์ไปละเดี๋ยวขับไปดูว่าในเกาะเนี้ยมันบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกว่ามันมีหลายอ่าวหลายหาดมากที่เนี่ยที่บรรยากาศสวยๆทะเลสวยๆสีสวยๆเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับตามมาครับตอนนี้โย่กำลังขับรถมอไซค์นะครับขับรถชมเกาะชมต้นมะพร้าวสวยมากเลยคือตอนนี้เรากำลังไปเขาเรียกว่าอ่าวใหญ่นะครับตรงนั้นน่ะจะมีหมู่บ้านชาวประมงเราจะไปกินอาหารทะเลที่แบบชุดใหญ่กันที่นั่นเลยโย่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากที่พักแล้วก็มาหมู่บ้านชาวประมงใช้เวลาประมาณ12นาทีแล้วก็12กิโลบอกเลยว่าตอนนี้ขับรถมาจากหน้าช้างตอนนี้ถึงร้านอาหารนะครับโย่งสั่งมา4อย่างนะครับเมนูที่โย่งสั่งสุดๆทั้งนั้นที่โย่งแบบเป็นเมนูที่โย่งชอบกินนะครับคือหลักๆเลยอันชันสดครับผมไม่ใช่ก็วันนี้โย่งสั่งปลากระพงนะครับแล้วก็กุ้งย่างแล้วก็ปลาหมึกใส่นึ่งมะนาวแล้วก็หอยเชลล์คาติกุ้งนะครับชอบชอบครับเรามาทะเลเรามาเกาะกูดนะครับแนะนำต้องกินอาหารทะเลแบบนี้แล้วก็อยู่ในริมทะเลที่มันแบบใกล้ๆแบบนี้สดๆแบบเพิ่งขึ้นมาเลยอยากจะบอกว่าสดขนาดไหนนะครับทุกคนดูปลาตัวนี้นะครับอันนี้เป็นปลาตัวนี้น่าจะประมาณเกือบโลนะเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านผู้ชายเขาก็โดดน้ำลงไปจับไปให้โย่งเลยนะตัวนี้เพิ่งสดๆเลยครับพี่โย่งอ่ะที่ปลาพี่โย่งโย่งผักครับมันอยู่ในเขาเรียกว่าที่ปลาที่เกาะกูดเนาะแต่เราขับรถออกมาตอนนี้มันจะเหมือนแบบมันเหมือนขับรถอ้อมเขาอะไรครับมันจะห่างกันแถวนี้ไม่ค่อยมีที่พักซึ่งราคาอาหารนะมันจะถูกกว่าในแถวๆนั้นนะครับก็น่าสนใจแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนั้นนะตอนนี้ได้ใหม่แล้วใส่เสร็จแล้วเก็บกินแล้วทุกคนครับกิจกรรมต่อไปของโย่งนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปดำน้ำครับเป็นกิจกรรม
แรกในชีวิตโยมเลยที่ไม่เคยทำจริงๆอ่ะเป็นคนจันทบุรีนะแต่ไม่เคยดำน้ำเลยอยู่ติดทะเลแต่วันนี้มีโอกาสไปดำจริงๆอ่ะเขาบอกว่าไม่สามารถดำน้ำได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงแบบมรสุมอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีเราไปขอเขาแล้วก็พอดีฟ้าเป็นใจครับบรรยากาศดีเราสามารถดำน้ำได้ก็จะลองไปดูครับว่าบรรยากาศการดำน้ำครั้งแรกของโยมเป็นไงตอนนี้ขึ้นเรือมาแล้วครับการจ่อไปดำน้ำสวัสดีครับตอนนี้เรือออกแล้วนะครับเรากำลังจะไปดำน้ำดูปะการังกันครับอันซีนมากชอบมากๆมันอันนี้เราเป็นเรือยอชต์ส่วนตัวนะฮะที่ขับมาจากจันทบุรีนะครับนี่เราจ้างมาลงนี้แล้วนั่งปั่นเราเล่นครับดำน้ำนี่เราก็ใส่สน็อกเกิลนะครับใส่สน็อกเกิลแล้วก็ลูบผมออกให้หมดอย่าให้มีผมสักเส้นในสน็อกเกิลแล้วน้ำไม่เข้าครับถ้าว่ามีสักเส้นเดียวก็เข้าแล้วครับครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ลุงบอกว่า สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการดำน้ำก็คือหอยเม่นครับหอยเม่นลุงบอกว่าเวลาเราลงไปอ่ะถ้าเราอยู่ตื้นๆน่ะจะเอาขาแบบพยายามแตะพื้นเพราะหอยเม่นมันอยู่ข้างล่างใช่ไม่ข้างล่างทำให้ขาเราอ่ะเป็นแนวยาวใช่ขนาดนั้นนะครับใช่ครับเวลาเราถอดเราไปเหยียดไปอะไรเดี๋ยวจะไปดูปะการังโดนอะไรหักอะไรพวกนี้นะเราจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญนะครับสำหรับการดำน้ำก็คือชูชีพนะครับทุกคนต้องใส่ลงต้องใส่ครับต้องใส่นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับได้หิวว่าได้ดู